สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวพักโฮมสเตย์ตกดึกเห็นกระจกขยับได้ลองผักไปเจอห้องลับเข้าเต็มๆเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ของจีนหลังจากที่เว็บไซต์ต่างประเทศได้เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตัดสินใจไปเช่าโฮมสเตย์ในเมืองฉงชิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อพักผ่อนกับเพื่อนในวันหยุดซึ่งบรรยากาศโดยรอบของโฮมสเตย์แห่งนี้ทำเลค่อนข้างดีสะอาดมีบริการอาหารเช้าเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายถือว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่เมื่อตกกลางคืนขณะที่เธอกำลังไปเข้าห้องน้ำเธอได้บังเอิญไปโดนกระจกและสังเกตว่ามันเหมือนจะขยับได้เธอจึงลองผลักมันดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่แล้วก็ต้องอึ้งเพราะกระจกบานนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูไปสู่อีกห้องหนึ่งได้เหมือนเป็นห้องลับซ่อนอยู่หลังกระจกโดยห้องดังกล่าวมีลักษณะที่เหมือนห้องครัวแต่มันมืดมากเพราะไม่มีไฟและภายในเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะในตอนนั้นหญิงสาวเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่ตัดสินใจจองโฮมสเตย์นี้เห็นคำแนะนำว่ามีครัวแต่เมื่อมาถึงที่พักจริงๆกลับไม่มีห้องครัวที่เธอว่าเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรและไม่คิดว่าจะมาพบห้องครัวซ่อนอยู่หลังกระจกนี้เธอและเพื่อนงงกับเหตุการณ์ที่พบเจออย่างมากจนสุดท้ายก็ไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางโฮมสเตย์ทราบขณะที่ทางเจ้าของโฮมสเตย์ได้กล่าวขอโทษพวกเธอพร้อมกับอธิบายว่าที่แห่งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการรีโนเวทและห้องที่พวกเธอเจอเป็นเพียงห้องเก็บของเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายเธอและเพื่อนจึงไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโฮมสเตย์นั้นดีมากส่วนเจ้าของที่พักก็เป็นมิตรจึงปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอนำเรื่องราวมาแชร์บนโลกโซเชียลได้มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวและขนลุกเมื่อลองคิดว่ามีห้องลึกลับอยู่ในห้องที่เช่ามันคล้ายกับในหนังสยองขวัญสุดๆพร้อมกับแนะนำให้เธอว่าอย่าพักที่นี่อีกเลยซึ่งมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิถ้าฉันเป็นผู้หญิงคนนี้ฉันจะขอเปลี่ยนห้องหรือย้ายไปพักที่อื่นทันทีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ฉันนึกถึงหนังเรื่องนึงที่มีกระจก2ด้านด้านหลังกระจกเป็นห้องลับและมีคนถูกคุมขังอยู่มันน่ากลัวจริงๆเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ